ตอนนี้ผมอยู่ที่นักอาจารย์หนูครับผมกำลังจะขึ้นเทนไฟเทนผมว่านอกจากที่เราจะซ้อมแล้วหรือว่าอะไรกันแล้วเนี่ยผมก็ต้องมีอะไรที่ยึดเหนี่ยวใจนะครับผมก็เลยอยากจะมาสักเมตตามหานิยมยัน5แถวของอาจารย์หนูเพื่อที่จะคู่ต่อสู้ผมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นผมแล้วไม่กล้าต่อยเพราะสงสารเมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องบอกว่ายัน5แถวของอาจารย์หนูเนี่ยรู้จักกันไปทั่วโลกแม้แต่แอนเจลาโจลี่หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ผมว่ามันอยู่ที่ความศรัทธาด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจในการขึ้นชกในครั้งนี้วันนี้ไม่รู้เหมือนกันอะไรจะเกิดขึ้นไปกันครับนี่คือสำนักอาจารย์หนูครับเข้ามาก็ครั้งเลยเฮ้ยผมมาเมื่อ20เกือบเป็น20ปีแล้วนะเมื่อก่อนตอนนั้นมาทำสารแนรายการสารแนมาอะไรสักอย่างโอ้เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคิวต่อไปนะครับมาทำครั้งนี้เพราะความศรัทธาจริงอยากจริงๆแล้วอยากสักตั้งนานละอยากสักตั้งนานแล้วแต่แบบเหมือนจังหวะมันไม่ได้หรือว่าอะไรแต่พอดีจังหวะได้ก็เลยคิดว่าอ้าวแต่คิวต่อไปสักอาจารย์ไม่เหมือนที่อื่นของอาจารย์ถ้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่รับประกันเลยว่าร่ำรวยประสบความสำเร็จแต่ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันไม่ต้องมาสั่งเลยไม่เอาอันนี้สำคัญมากแล้วเวลาไหว้ให้ไหว้พระพุทธเจ้าพระแม่ธรณีกับพ่อแม่เราเองไม่ต้องไหว้อาจารย์อาจารย์เป็นศิลปินคิดได้เฉยนะทำตามนี้เลยแล้วก็อย่าไปสร้างกรรมถ้าเราไปสร้างกรรมดวงเราก็ไม่ตกไม่ต้องไปหาต่อดวงที่ไหนทำบุญในกัดกรรมให้หมดทุกอย่างก็ดีมิฉะนั้นสุขกายสบายใจนิสัยดีใจดีมีความสุขไม่ต้องกลัวเคราะห์มาเลยดีทุกอย่างแล้วจะรวยอย่างเดียวขอบคุณครับอาจารย์ขอเชื่อเลยและตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์หนูมากเลยนะครับแล้วก็มันก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างที่ตอนสักก็ภาวนาตลอดแล้วก็สวดตามพระที่เปิดด้วยแล้วก็มันก็เลยลืมความเจ็บไหมก็เจ็บแบบทนได้แต่พอเสร็จแล้วมันหัวใจเต้นแรงเหมือนกันกับการที่ได้สักแล้วในยันหน้าแถวและอีกอันนึงนะอาจารย์หนูก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้มาสักอีกก็คือณมหาสำเร็จมาแน่ผมว่ามันศรัทธาแล้วก็มันรู้สึกโอเคมากๆกับการตรงนี้ก็เป็นเมตตามหานิยมก่อนนะครับก็คือคุณต๊อกก็คงจะเห็นหน้าผมก็ไม่ค่อยกล้าต่อยเท่าไหร่นะครับก็คงจะเมตตาผมนะครับขอบคุณมากครับกับยันห้าแถวอาจารย์หนูกันภัยครับแล้ววันนี้นะฮะผมอยากจะมาถามนะฮะความหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่เอ๋มูเตล่าครับผมนี่ก็ผมนาฬิกาเลยนาฬิกาห้าแถวของพ่อหนูนี่แหละพอมาเจอกันแล้วปั๊บเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนอะไรโดนใจมาให้เราเจอกันแล้วแบบเฮ้ยแล้วผมอยากสักมาตั้งนานแล้วผมไม่ได้สักสักทีหลายคนที่รู้จักผมมานานแล้วแล้วก็อยากสักนะแต่ก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยแต่มันจะมีวันและเวลาครับผู้หลักผู้ใหญ่จะพูดเสมอว่า
วันและเวลาเนี่ยมันจะมาพอดีและจนเราเจอกันบ่อยครั้งเตะบอลด้วยกันคือทุกอย่างไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้ครับแต่เมื่อวานได้คุยเรื่องพวกนี้ปั๊บผมก็บอกถ้าว่างๆผมก็ขออนุญาตช่วยพามาสักวันนั้นก็คือวันนี้เมื่อวานเมื่อวานวันนี้เลยนะฮะผมถามความหมายของยันที่ผมสักวันนี้ก็คือยัน5แถวใช่ครับเมตตามหานิยมถูกต้องมันคือยังไงมัน5แถวอะไรยังไงก็คือต้องบอกเลยว่ายัน5แถวเนี่ยเป็นยันที่โด่งดังทั่วโลกแล้วครับนะครับพ่อหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างประเทศและบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับเรื่องของยัน5แถวคือต้องบอกเลยว่ามันคือยันพลิกชีวิตเริ่มตั้งแต่เขาเรียกว่าพ่อถอดจากวันของคนดีวันเกิดของคนดีก็คือถอดจากวันเกิดของพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่แถวแรกเลยแถวแรกเนี่ยก็คือปรับฮวงจุ้ยนะปรับฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นบ้านห้องสามอะไรนะสามแยกประตูเสาไฟฟ้าตรงประตูห้องน้ำตรงกลางบ้านทุกอย่างเนี้ยขอให้มีตัวยันของพ่อเนี่ยหรือมันอยู่ในตัวเราเดินทุกวันเราปรับทุกวันโลกหมุนทุกวันเราปรับทุกวันอันนี้คือปรับดวงแถวแรกก็คือเรื่องของปรับฮวงจุ้ยนะครับสองแถวที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการดวงตกดวงตกดวงขาดพี่อุบัติเหตุต่างๆนะครับหรือมันจะทำให้จากหนักให้กลายเป็นเบานี่คือว่าดวงตกแถวที่3แถวที่3คือการคุณการกระทำอันนี้อาจจะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันก็คือเรื่องของการทำคุณไสก็คือโดนคุณไสโดนของใช่เราพี่หอยเดินทางไกลพี่ไปฉี่ตามเสาไฟพี่ไม่รู้หรอกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เราไปขานรับเขาเรียกว่าขานรับโดยไม่รู้ตัวเฮ้ยพี่ฮอยอะไรนะเรียบร้อยเลยกลับบ้านเลยเลยตามกลับบ้านอันนี้คือขานรับโดยไม่รู้ตัวลบหลู่โดยไม่ได้ตั้งใจนี่คือสิ่งนี้การคุณการกระทำหรือวันนึงมีคนบอกว่าข้างรักพี่หอยมากอยากจะใส่เสน่ห์ยาแฝดอ๋อมีอันนี้ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องผมหลงเลยอันนี้คือก็คือสิ่งนี้ก็คือการและไม่ว่าจะการแค่เรื่องของคนชั่วด้วยนะพี่ใครที่คิดร้ายไม่ดีกับเราก็คือการหมดเลยแถวที่สี่แถวที่สี่พี่คือแถวที่สี่เนี่ยทุกคนทวินหาไม่ว่าจะเป็นดาราต่างประเทศเลยแถวที่สี่คือเมตตามหาเสน่ห์นั่งไงนี่เลยมาละต้องบอกว่าเมตตามหาเสน่ห์เนี่ยใครเห็นก็เมตตาใครเห็นก็ก็เรียกว่าสนับสนุนนะครับไม่ว่าเราจะพูดผิดหูผิดอะไรเขาก็ยังมันคือเรียกว่าแบบปากเป็นเอกก็คือพูดอะไรใครๆก็คอยตามอันนี้คือในเรื่องของแถวที่4ก็คือเป็นเรื่องของเมตตามหาเสน่ห์แถวที่5ก็คือเรื่องแคล้วคลาดก็คือเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ขับรถขับราก็คือแคล้วคลาดนะครับอธิษฐานได้เลยครับ5แถวเนี่ยครบรอบก็คือเรียกว่าครอบคลุมก็รู้ว่าเป็นยัน5แถวคือยันพลิกชีวิตครับนับจากเนี้ยผมก็อยากให้ดูว่าชีวิตพี่หอยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องธุรกิจเรื่องการงานนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับสิ่งที่ไม่ใช่มันจะหลุดออกครับและสิ่งที่ใช่มันจะดึงดูดเข้ามาหาเราครับแต่ผมเชื่อในเรื่องของศรัทธาศรัทธายังไงก็สบายใจจริงพี่คืออะไรก็แล้วแต่ถ้าศรัทธาเมื่อไหร่บารมีเกิดทันทีครับผมแค่คุณศรัทธาแล้วคุณเปิดใจนะฮะบารมีเกิดทันทีอันนี้คือเรื่องจริงขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เอ๋ฮะเดี๋ยวเราก็คุยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะได้เลยครับพี่บอกเลยว่าอันนี้ถ้าเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวนะไอ้คำว่าผีพี่จะไม่เจออีกแล้วแต่ผมอยากเจออยู่ผีหนึ่งผีแดงแดงเชื้อเชื้ออยู่ในเต็มเมื่อไหร่มันจะกลับเมื่อไหร่มันจะกลับมาผมอยากให้มาสักทั้งทีมเลยผมอยากจะทำให้5แถวแล้วผมมีเงินไปซื้อทีมแล้วเลยได้เลยครับผมขอบคุณครับครับผม